บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสติปัฏฐานทั้งสี่ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตามพระพุทธภาษิตที่ได้ตรัสยกอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนับตั้งแต่ชั้นกายขึ้นไปโดยลำดับติดต่อเนื่องกันเป็นชั้นกายานุปัสสนา4ชั้นสืบต่อเวทนานุปัสสนา4ชั้นวันนี้จะต่อชั้นจิตตานุปัสสนาแต่จะแสดงอนุสนธิคือความสืบเนื่องจากชั้นเวทนาว่าในชั้น4ของเวทนานุปัสสนานั้นตรัสสอนให้ศึกษาสำเร็จกำหนดว่าเราจะระงับกายสังขารเราจะระงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตให้ใจเข้าให้ใจออกซึ่งมีอธิบายว่าจิตสังขารนั้นได้แก่สัญญาเวทนาชื่อว่าจิตสังขารเพราะเป็นเครื่องปรุงจิตให้ยินดีก็ได้ให้ยินร้ายก็ได้ให้หลงสยบติดอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นในข้อเวทนาเองซึ่งเมื่อปฏิบัติสืบเนื่องขึ้นมาจากชั้นกายก็ย่อมจะได้ปีติได้สุขซึ่งเป็นสุขเวทนาปกติย่อมจะปรุงใจให้ยินดีคือให้มีราคะติดอยู่ในสุขจึงได้ตรัสสอนในขั้นเวทนาว่าให้ศึกษาทำความรู้จักสุขเวทนาที่ได้นั้นว่าเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตให้ติดเป็นการปฏิบัติในขั้น3ของเวทนานุปัสสนาและในขั้น4ก็ให้ศึกษาสำเร็จกำหนดว่าจักสงบระงับจิตสังขารคือสำหรับสัญญาเวทนาไม่ให้ปรุงจิตให้ติดนับเป็นขั้นที่4ของเวทนานุปัสสนาและเมื่อได้ขั้นที่สุดคือขั้นที่4ของเวทนานุปัสสนาดังนี้แล้วก็ให้ปฏิบัติสืบต่อขึ้นมาในขั้นจิตตานุปัสสนาอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่3คือให้ศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจักรู้ทั่วจิตหายใจเข้าเราจักรู้ทั่วจิตหายใจออกอันนับเป็นจิตตานุปัสสนาขั้นที่1และก็พึงทราบว่าจิตที่ตรัสสอนให้ทำความรู้ทั่วนี้เป็นจิตที่ไม่มีจิตสังขารคือเครื่องปรุงจิตแล้วจึงเป็นจิตที่สงบระงับจากราคะคือความติดใจยินดีในสุขหรือจากปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งไม่ยินดีในทุก
ที่เรียกกันง่ายๆว่าความยินดีความยินร้ายเป็นจิตที่สงบจากความยินดีจากความยินร้ายจะกล่าวว่าเป็นจิตที่ตั้งอยู่ในอุเบกขาก็ได้คือเป็นกลางไม่ยินดีติดอยู่ในสุขเวทนาไม่ยินร้ายในทุกขเวทนาที่ตรงกันข้ามแต่ว่าในที่นี้น่าจะในสุขเวทนาคือในขั้นจิตตานุปัสสนานี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะย่อมได้ปีติได้สุขดังกล่าวจึงเป็นติดจิตที่สงบจากทุกขเวทนามาในขั้นนั้นแล้วปรากฏปีติสุขแต่ว่าเมื่อรำงับจิตสังขารคือไม่ให้ปีติสุขนี้มาปรุงจิตให้ยินดีติดอยู่ได้แล้วก็เป็นจิตที่เป็นกลางๆไม่ปรากฏราคะคือความติดอยู่ในสุขก็ให้ทำความกำหนดรู้จักจิตดังนี้พร้อมกับทำความกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกว่าจิตเป็นดังนี้ให้ใจเข้าจิตเป็นดังนี้ให้ใจออกอันนับว่าเป็นจิตตานุปัสสนาขั้นที่หนึ่งเมื่อกำหนดให้รู้จักจิตที่ไม่มีสุขปรุงจิตให้ยินดีติดอยู่ดังนี้ให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติต่อเป็นขั้นที่สองต่อไปคือให้ศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงยิ่งขึ้นหายใจเข้าเราจะทำจิตให้บันเทิงยิ่งขึ้นหายใจออกคือแม่จะไม่ให้สุขเวทนามาปรุงจิตให้ติดในสุขแต่ก็ต้องการที่จะทำจิตให้บันเทิงอาการจิตที่บันเทิงนี้ก็ตรงกันข้ามกับจิตที่ห่อเหี่ยวเศร้าระทมหรือแห้งใจต้องไม่ให้จิตแห้งเศร้าแต่ให้จิตบันเทิงก็นับว่าเป็นอาการของความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันความบันเทิงดังนี้เป็นความต้องการของการปฏิบัติทำสมาธิถ้าหากว่าจิตมีความบันเทิงในสมาธิก็ย่อมจะทำให้ปฏิบัติในสมาธิได้ถ้าจิตไม่บันเทิงในสมาธิก็ยากที่จะทำสมาธิได้และทำไม่ได้จึงต้องรักษาจิตไว้ให้บันเทิงอยู่เสมอในสมาธิและการที่ไม่ให้สุขเวทนาปรุงจิตให้ติดอยู่ในสุขนั้นอาจจะทำให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในจิตได้ทำให้จิตหมดวางความบันเทิงได้ต้องไม่ให้เป็นอย่างนั้นคือต้องให้จิตมีความบันเทิงแต่ไม่ยอมให้ความบันเทิงซึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งของจิตมาทำจิตให้ติดอยู่ในสุขบันเทิงเพียงแต่อาศัยความบันเทิงสำหรับให้เป็นที่ตั้งของสมาธิจึงต้องมีการศึกษาสำเนียกกำหนดปฏิบัติทำจิตให้บันเทิงยิ่งขึ้นพร้อมกำหนดรู้ว่าให้ใจเข้าว่าให้ใจออกพร้อมกับทั้งว่าจิตบันเทิงยิ่งขึ้นซึ่งคำว่ายิ่งขึ้นในที่นี้มีความหมายว่าต่อเนื่องกันไปก็ได้คือต่อไปข้างหน้าคือยิ่งขึ้นคือหมายความว่าสืบต่อไปไม่ขาดหายก็ได้หมายความมากขึ้นก็ได้การนับว่าเป็นจิตตานุปัสสนาขั้นที่สอง
และเมื่อปฏิบัติได้ขั้นที่สองดังนี้แล้วก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในขั้นที่สามต่อไปว่าศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจะตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้ใจเข้าเราจะตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้ใจออกคือให้ปฏิบัติรักษาสมาธิจิตสืบต่อไปยิ่งขึ้นไปทำไมเช่นนั้นจิตก็จะออกจากสมาธิอานาปานสติที่ปฏิบัติก็จะสะดุดหยุดลงจึงต้องปฏิบัติรักษาสมาธิจิตที่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์สืบต่อไปซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาคือจะต้องปฏิบัติให้เป็นดังนี้ตั้งใจให้เป็นอย่างนี้คือให้จิตเป็นสมาธิให้ใจเข้าให้จิตเป็นสมาธิให้ใจออกให้จิตกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นที่ตั้งของสมาธิจะให้ตัวสมาธินี่ตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นเมื่อเป็นดังนี้สมาธิจิตพร้อมทั้งอานาปานสติก็รวมกันดำเนินไปด้วยกันไม่สะดุดหยุดลงคือมุ่งให้สมาธิจิตนี้บังเกิดขึ้นสืบต่อพร้อมกับอานาปานสติไปด้วยกันควบคู่กันไปเพราะสมาธินั่นก็สมาธิอยู่ในลมหายใจเข้าออกนั่นประกอบด้วยสติที่กำหนดและจิตก็ตั้งมั่นไม่วอกแวกสั่นคลอนเมื่อปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานขั้นที่สามเมื่อได้ขั้นที่สามดังนี้ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในขั้นที่สี่ต่อไปคือให้ศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจักเปลื้องจิตให้ใจเข้าเราจักเปลื้องจิตให้ใจออกคือต้องมีสติระมัดระวังสมาธิจิตพร้อมทั้งอานาปานสติที่ได้มาโดยลำดับให้ดำรงอยู่สืบต่อไปด้วยเพราะว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากจึงอาจจะเผลอจึงบังเกิดเป็นกิเลสโผล่เข้ามาได้เพราะฉะนั้นจึงได้มีอธิบายว่าจะต้องคอยระมัดระวังเคยเปลื้องจิตจากอะไรบ้างที่ท่านสอนเอาไว้ก็ยกเอาบรรดากิเลสทั้งหลายหลายข้อขึ้นมาคือให้คอยเปลื้องจิตจากราคะความติดใจยินดีจากโทสะความกระทบกระทั่งขัดเคืองไม่พอใจจากโมหะความหลงไม่รู้จริงอันเป็นเหตุให้ถือเอาผิดจากมานะความสำคัญตนเช่นความสำคัญตนว่าเราได้แล้วถึงแล้วเป็นต้นจากทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดไม่ถูกต้องต่างๆจากวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยจากทีนมิทะความงุ่งงุนเคลือบเคลิ้มจากอุทธัจจะความฟุ้งซ่านจากอหิริคือความไม่ละอายใจต่อความชั่วจากอโนตตัปปะคือความไม่เกรงกลัวต่อความชั่วเพราะอาจจะมีกิเลสเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งโผล่ขึ้นมาเพราะความเผลอสติหรือความที่สมาธิหลุดอันเนื่องมาจากเผลอสติ
หรือสติเมื่อใดสมาธิก็หลุดเมื่อนั้นและเมื่อสมาธิหลุดเมื่อใดฟุ้งเมื่อใดสติก็ย่อมเสียเมื่อนั้นเหมือนกันซึ่งอาจมีได้เพราะจิตนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งไปเร็วมากจึงอาจจะมีกิเลสเหล่านี้โผล่ขึ้นมาในจิตเป็นครั้งคราวฉะนั้นก็ต้องรีบมีสติรู้โดยเร็วและเปลื้องจิตออกเสียจากข้อใดข้อหนึ่งทุกข้อเช่นที่กล่าวมาหรือแม้ข้ออื่นที่ไม่ได้กล่าวมาเรากิเลสนั้นมีลักษณะมากมายดังที่แสดงไว้ในหมวดอุปกิเลส16และที่แสดงไว้ถึง17ข้อก็มีไม่ว่าข้อใดจะโผล่ขึ้นมาก็ต้องเรื่องจิตออกไปเสียเดี๋ยวเรื่องกิเลสออกไปเสียจากจิตไม่ให้ตั้งอยู่ในจิตได้เพราะถ้ากิเลสข้อใดข้อหนึ่งตั้งอยู่ในจิตได้ก็เสียอานาปานสติเสียสมาธิในลมหายใจเข้าออกเพราะสติกับสมาธินั้นจะอยู่กับกิเลสไม่ได้กิเลสก็อยู่กับสติสมาธิไม่ได้ต้องรีบตั้งสติตั้งสมาธิขึ้นมากิเลสก็จะสงบระงับลงไปก็จะถูกเปลื้องออกไปเพราะทั้งสองอย่างนี้จะไม่ตั้งขึ้นมาพร้อมกันเมื่อกิเลสตั้งขึ้นได้สมาธิกับสติก็หายและเมื่อกิเลสหายสติกับสมาธินี้ก็ตั้งขึ้นมาได้จึงต้องมีสติที่จะคอยเปลื้องจิตออกจากกิเลสทั้งปวงอยู่ตลอดเวลาให้จิตปลอดกิเลสและเมื่อจิตปลอดกิเลสแล้วอานาปานสติสมาธิก็กลับมาตั้งอยู่เต็มจิตให้อานาปานสติสมาธิตั้งอยู่เต็มจิตจึงจะชื่อว่าเปลื้องจิตได้เมื่อปฏิบัติได้ในขั้นนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติได้ในขั้นจิตตานุปัสสนาครบทั้ง4รวมความว่าในขั้นจิตตานุปัสสนานี้ก็มี4ชั้นหรือ4ขั้นตัดสอนให้ศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงจิตหายใจเข้าหายใจออกศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงยิ่งขึ้นหายใจเข้าหายใจออกศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจะทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิให้ใจเข้าให้ใจออกศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจะศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจะเปลื้องจิตให้ใจเข้าให้ใจออกและเมื่อถึงขั้นนี้จิตนี้ก็มีอานาปานสติสมาธิตั้งอยู่เต็มจิตพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์ไม่ตรัสจิตตานุปัสสนาสิปัฏฐานแก่ผู้ที่มีสติหลงลืมกับความก็คือว่าตรัสว่าบุคคลผู้มีสติไม่หลงลืมย่อมได้จิตตานุปัสสนาสิปัฏฐานก็คือว่ามีอานาปานสติสมาธิตั้งอยู่เต็มจิตนั่นเองเพราะว่าเปลื้องจิตจากกิเลสทั้งหลายได้อานาปานสติสมาธิจึงตั้งอยู่เต็มจิตเป็นอันได้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ขั้นหรือ4ชั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป